ครบแล้วนะเพิ่งเริ่มตั้งใจวันนี้เรียนละ1ชั่วโมงเลยกี่ชั่วโมงคะเลยอีก2ชั่วโมงถามว่าแก้ตัวในการที่ไม่ส่งงานครูทันมั้ยทันถ้าเราตั้งใจทันแต่ถ้าไม่ตั้งใจปล่อยปละละเลยก็ไม่รู้ช่วยไม่ได้นะคะทีนี้ต่อไปเรียนมาดูว่าการที่เรามีการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัยบรรพบุรุษของเราแล้วเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมากมายทีนี้เรามาพูดในพระพุทธในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นข้อใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมนะอย่างการทอดกฐินการทอดผ้าป่าการบวชแห่เทียนเวียนเทียนอะไรเนี้ยได้ไหมได้ไหมคะได้อันนี้เราถือว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมนะอย่างการทอดกฐินทอดกฐินนี่ทอดได้ปีละกี่ครั้งได้กี่ครั้งเดี๋ยวก่อนทำใหม่เดี๋ยวนักเรียนงงเพราะที่บ้านเนี่ยอาจจะมีการทอดกฐินปีหนึ่งหลายครั้งหลายครั้งนี่คือหลายวัดแต่วัดหนึ่งรับกฐินได้กี่ครั้งได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเรามีจิตศรัทธาอยากทอดกฐินหลายๆวัดได้ไหมได้นั้นบ้านเราก็จะทอดกฐินปีหนึ่งหลายครั้งแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยวัดก็ได้ครั้งเดียวแล้วทอดผ้าป่าล่ะคะได้หลายครั้งไหมได้หลายครั้งนะคะต่อไปเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นอะไรคะขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลอยกระทงได้ไหมได้แล้วมีอะไรอีกสงกรานต์ได้ไหมได้ไหมคะการขนทรายเข้าวัดเจาะก่อพระเจดีย์ทรายอะไรต่างๆนะคะเราก็ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นสร้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างโบสถ์พระพุทธรูปได้ไหมวิหารเจดีย์ศาลาการประเรียนอะไรเงี้ยได้เยอะแยะอันนี้ก็เป็นศิลปะการสร้างพระพุทธรูปได้ไหมคะได้นะนอกจากนั้นนะในเรื่องของแบบแผนการดำเนินชีวิตนั้นอย่างการดำเนินชีวิตของคนไทยเรานะโดยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีแบบแผนการดำเนินชีวิตเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเราก็มีความเชื่อใครทำดีเนี่ยก็จะเกิดบนสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรกเขาบอกว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกมีจริงไม่จริงแต่ความเชื่อบอกว่านรกเนี่ยมีแต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวใช่ไหมมีอะไรมั่งที่เราเคยรู้ในนรกมีต้นงิ้วมีอะไรอีกกระทะทองแดงรู้ใช่ไหมนั้นรู้แล้วนะต่อไปนอกจากนั้นน่ะนักเรียนเรายังมีแบบแผนการกำหนดบรรทัดฐานในสังคมอะไรต่างๆการไหว้การเคารพผู้อาวุโสอะไรต่างๆนี่มีมากมายนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่รับเข้ามาจากประเทศอินเดียเดิมเนี่ยเขาเรียกศาสนาฮินดูและต่อมาก็มีการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนักเรียนต้องไปศึกษาเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะถ้าอยากทราบรายละเอียดต่อมาก็เลยกลายมาเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนทำให้เกิดมีความเชื่อในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูครูเคยบอกนักเรียนไปหนหนึ่งว่าอย่างเช่นทำอะไรคะอย่างเช่นเคยพูดไปแล้วตอนสมัยเราเรียนศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะที่บ้านเราเกี่ยวข้องกับบ้านเราอย่างเช่นทำอะไรนะตั้งศาลพระภูมิที่บ้านเนี่ยนะก็จะใช้พราหมณ์ท่านนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละคือพราหมณ์พราหมณ์ก็เป็นนักบวชของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะนั้นก็มีบทบาทมานั้นนอกจากการตั้งศาลพระภูมิแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ให้จดเรื่องนี้นิดหนึ่งก็คื
การนับถือบูชาเทพเจ้านะคะอย่างบางคนนับถือพระพรหมนะนับถือพระพรหมว่าพระพรหมถามว่า เรานับถือพระพุทธศาสนาแต่เราอาจจะมีความเชื่อเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยได้มั้ยได้นักเรียนไม่ผิดนะคะไม่ผิดเพราะเราถือว่าทุกศาสนานั้นสอนให้เราเป็นคนดีนั้นเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ทีนี้นักเรียนนักเรียนเคยแต่งงานมั้ยอ่าลนึกก็บอกครูว่าเคยแต่งงานนักเรียนเคยไปงานแต่งงานมั้ยเวลาที่เขามีการประกอบพิธีเนี่ยเขาจะมีการทำอะไรคะรดน้ำเขาเรียกว่ารดน้ำสังนักเรียนทราบไหมว่าการรดน้ำสังเนี่ยก็เป็นการนำเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทำไมเขาถึงต้องเอาน้ำสังน้ำสังเป็นไงอะทำไมน้ำสังนี่เป็นไงคะน้ำสังนี่เป็นไงทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรคะแล้วในหอยมีน้ำสังด้วยเหรออ่ะเป็นน้ำมนต์อ้าวไปนู่นเลยนี่ถ้าน้ำมนต์ก็ใช้ใบมะยมไม่ได้เหรอใบมะยมจุ่มถ่านน้ำมนต์แล้วก็กระพรมให้ทั่วใบทับทิมนะถ้าเป็นพระท่านใช้อะไรนะไม่แล้วแต่อ่ะทีนี้นักเรียนครูจะให้ความรู้ของนักเรียนนะคะว่าการที่เราเอาน้ำสังมาใช้ในพิธีมงคลสมรสเนี่ยจริงๆน้ำสังที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำ อะไรหรอกก็เป็นน้ำที่เขาเตรียมมาแต่เวลาเขาจะรดเนี่ยเขาใช้หอยสังนะคะใช้หอยสังเนี่ยมาเป็นอะไรล่ะเอามาใส่ในหอยสังแล้วก็จะรดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทีนี้ฟังนะคะเขาบอกว่าสังเนี่ยนะสังหรือหอยสังเนี่ยไม่ใช่พระสังที่กับพระสังกับนางอะไรรจนาเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยวไม่ใช่ครูสอนไปสอนมาเดี๋ยวครูเอ็มออนว่าเอาพระสังกับนางรจนามารวมกันเรื่องเดียวกันนะคะเขาบอกว่าสังเนี่ยเป็นหอยทะเลกาบเดียวเปลือกจะมีสีขาวบริสุทธิ์เนื้อแข็งละเอียดพวกพราหมณ์ถือว่าสังเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลเพราะว่ามีสีขาวไม่มีรวดลายไม่มีลวดลายไฟฟ้าราคีนั้นไม่มีเขาบอกว่าเดี๋ยวดูนะนี่สังแบบหนึ่งสวยไหมสวยแต่อันนี้เนี่ยเขาตกแต่งมาสวยงามมากเอาสังนี้กันละกันนะนักเรียนลวดลายที่เห็นเนี่ยคือคนทำขึ้นมานะคะเปลือกหอยสังนั้นเวียนขวาแต่ตอนตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นต้องดูตรงข้างหน้าพอดีไม่เห็นนะคะเมื่อเทน้ำออกมาก็จะไหลเวียนขวาอันเป็นทิศทางที่ถือว่าเป็นมงคลแต่เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพเจ้าของพราหมณ์ทรงสังด้วยอย่างหนึ่งพระนารายณ์มีกี่กรพระนารายณ์มี4กรและแต่ละกรเนี่ยถือของแต่ละอย่างแต่ในที่นั้นเนี่ยจะมีสังอยู่ด้วยเหตุที่พระนารายณ์ทรงสังเพราะว่านามหนึ่งของพระองค์ชื่อว่าสังฆกรแปลว่าผู้มีสังอยู่ในมือนะคะด้วยเหตุนี้พราหมณ์จึงใช้หอยสังในพิธีมงคลไม่ว่าจะเป่าใช้ใส่น้ำมนต์รวมใช้ใส่หลังน้ำแก่คู่สมรสถือว่าเป็นธรรมเนียมไทยที่รับมาจากพราหมณ์นั้นนักเรียนเวลาทำพิธีอื่นๆจะมีบางครั้งจะมีสังเนี่ยมาร่วมด้วยอันนี้แหละเหตุผลที่พราหมณ์ได้นำสังมาใช้ถือว่าเป็นสิริมงคลถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่าขาวนะไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยแต่ลายๆที่เราเห็นเนี่ยคือคนทำขึ้นมาให้สวยงามนะคะอันนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังการที่เขานำเอาสังมาทำไมเขาไม่เอาหอยแครงมาทำมั่งเนาะรู้จักหอยแครงไหมบ้านเรารู้จักหอยแครงหอยแมงผู้ใช่ป่ะต้องเอาหอยสังอย่างเดียวนะหรือเผื่อบางคนบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนและไม่เอาและเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดีกว่านะคะผ่านยังผ่านแล้วนะต่อไปที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่ครูให้เรียนจบไปแล้วเนี่ยก็ยังมีพิธีวางศิลาฤกษ์ก็เป็นพิธีตามความเชื่อนะคะก่อนที่จะมีการวางศิลาฤกษ์เนี่ยจะเป็นการก่อสร้างสิ่งที่สำคัญโบสถ์วิหารโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เรื่องของทางศาสนานะทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่นี่นอกจากที่ครูให้นักเรียนจดไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางเรื่องนะก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนักเรียนเคยได้ยินการลงอู่ไหมการลงอู่การไว้แกะไว้จุกเคยไหมการไว้แกะไว้จุกของเด็กสมัยโบราณเนี่ยก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าบางคนอาจจะเกิดมาออดๆแอดก็มีการไปยกให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่ายกไปให้กับปู่ย่าตายายไปเป็นลูกอะไรเงี้ยก็บางทีก็จะมีการนำเอาไว้จุกไว้แกะนะดื้อดีไหมดื้อเขาบอกบางคนเขาบอกคนเด็กไว้จุกไว้แกะเนี่ยดื้อแต่สมัยก่อนนี่ไว้กันทั้งนั้นเลยก็มีสมัยเรานี่แหละไม่มีมีใครเคยไว้จุกไว้แกะไหมตอนเด็กๆอ่ะเคยไหมหรือจำไม่ได้นะอันนี้ก็การวางศิลาฤกษ์ก็เป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเคยเห็นไหมเวลาเขาสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรเงี้ยสถานที่ใหญ่ๆสถานที่ราชการก็จะมีการวางศิลาฤกษ์นะคะต่อได้ยังต่อไปข้อที่4ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ทีนี้ครูไปเร็วนิดนะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นะคะก็ไทยเราก็มีประวัติศาสตร์เนี่ยมา เป็นประวัติที่เก่าแก่แล้วก็มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก็ทำให้มีมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เป็นรากฐานที่สำคัญก็อย่างเช่นการเคารพนับถือพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นที่เคารพสักการะนะคะนักเรียนนับถือ